โรงภาพยนตร์สกาล่านะคะมีอายุยาวนานถึง50ปีนะคะกำลังจะปิดตัวลงวันนี้และวันพรุ่งนี้ค่ะเขาจะมีการฉายภาพยนตร์วันละ3รอบเพื่อส่งท้ายกันนะคะหลายคนมาเก็บภาพความทรงจำวันนี้พาคุณผู้ชมไปฟังเสียงสะท้อนของพนักงานประจำที่บางคนต้องบอกว่าอยู่ที่นี่มาถึงครึ่งค่อนชีวิตเลยนะคะติดตามรายงานของคุณคณิษฐาอมรเมธวรินทร์ค่ะเสียใจครับเสียใจมากพ่อแม้จะเสียใจที่โรงหนังสกาล่าต้องปิดตัวแต่ยังคงยิ้มแย้มทำหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยภายในโรงหนังให้ดีที่สุดเหมือนทุกครั้งที่เคยทำมาตลอด40ปีและนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศของการจัดฉายภาพยนตร์รอบแรกในการส่งท้ายโรงหนังสกาล่าค่ะตอนนี้นะคะบรรยากาศในนี้ก็คือแฟนหนังก็ต่างทยอยเดินเข้ามาภายในโรงหนังกันแล้วค่ะการเข้ามาชมภาพยนตร์ครั้งนี้แตกต่างจากครั้งไหนๆเพราะแทบทุกคนจะยกกล้องยกมือถือที่เตรียมมาบันทึกภาพแทบจะทุกมุมภายในโรงหนังไม่ว่าจะเป็นจอภาพยนตร์เก้าอี้รวมไปถึงเหล่าพนักงานภายในโรงหนังที่อายุขึ้นเลข6แล้วอยู่มานานพร้อมกับโรงหนังจนคุ้นเคยราวกับเป็นญาติผู้ใหญ่และกำลังหวงว่าญาติผู้ใหญ่เหล่านี้จะทำอย่างไรกับชีวิตต่อไปดูแลโรงหนังแล้วก็ทำความสะอาดทั่วไปแล้วแต่จะได้ยังไงสั่งเราก็เพราะว่ามันความรู้สึกมันก็เสียใจแบบสุดๆเลยครับแล้วหลังจากนี้จะทำยังไงต่อก็ยังไม่รู้ยังเพราะว่ายังพื้นฐานยังไม่รู้ว่านี่ก็ต้องรอไปสักพักครับเพราะช่วงนี้มันวิกฤตอย่างนี้ไม่ครับทั้งคนและสถานที่ล้วนผูกพันการฉายหนังอำลารอบแรกที่เปิดให้จองตั๋วมาตั้งแต่27มิถุนายนจึงเต็มทุกรอบอย่างรวดเร็วแม้กว่าจะซื้อตั๋วได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะต้องรอนานแต่ก็เต็มใจแฟนโรงหนังสกาล่าที่เคยมาดูหนังประจำแต่ช่วงโควิดต้องหยุดดูการได้กลับมาดูครั้งแรกในรอบหลายเดือนนี้ก็จะเป็นครั้งสุดท้ายด้วยเช่นกันผมก็รอคิวประมาณไม่ต่ำกว่า3ชั่วโมงใช่3ชั่วโมงพอหันไปดูข้างหลังแถวก็ยังยาวกลับไปข้างล่างเหมือนเดิมก็แปลว่าคนที่ยังรักสกาล่าก็ถึงแม้ในรอบปกติอาจจะไม่ได้มาซื้อไม่สะดวกที่จะมาแต่ก็คือข้างในลึกๆผมว่าก็ยังเป็นคนที่ยังรักสกาล่ากันอยู่ส่วนบรรยากาศด้านนอกโรงหนังแทบจะทั่วทุกมุมเต็มไปด้วยแฟนหนังที่มาเก็บภาพประทับใจบางคนบอกว่าเสียดายที่ซื้อตัวหนังรอบอำลาไม่ทันบางคนมาซื้อของที่ระลึกทั้งเสื้อที่สกรีนลายเป็นชื่อโรงหนังและตัวหนังหรือกระเป๋าผ้าลวดลายโคมไฟที่เป็นสัญลักษณ์ของโรงหนังสกาล่าโรงหนังสกาล่านี่ผูกพันมาตั้งแต่เด็กๆนะคะแล้วพอรู้ว่าจะไม่มีแล้วเนี่ยใจหายแล้วน้องเนี่ยเขาก็เลยบอกว่ายังไงต้องมาเก็บภาพที่ระลึกค่ะเพราะว่าจะไม่มีแล้วเนาะเสียดายแล้วก็การตกแต่งค่ะคุณพ่อของเราอะค่ะจริงๆแล้วคุณพ่อเคยอยู่วงการภาพยนตร์มาคือเป็นผู้จัดการโรงหนังเนี่ยทั้งลิโดทั้งสยามอะไรอย่างเงี้ยมาค่ะผูกพันยิ่งกว่าใช่คุณพ่อเสียไปแล้วก็ยังคิดว่าถ้าคุณพ่อยังอยู่ต้องมาแน่โรงหนังสกาล่าจึงไม่ใช่แค่เพียงสถานที่ฉายหนังแต่ยังมีเรื่องราวความรักความผูกพันที่ไม่สามารถประเมินค่าได้และบางส่วนของความรู้สึกได้ถูกเรียงร้อยออกมาเป็นข้อความบนกระดาษหลากสีที่ทางโรงหนังจัดเตรียมไว้ให้และนี่ก็เป็นความรักความผูกพันตลอด50ปีนะคะของเราแฟนหนังที่มีต่อโรงหนังสกาล่าแห่งนี้ค่ะแล้วก็เชื่อว่าความรู้สึกเรานี้นะคะจะยังคงอยู่ในความทรงจำตลอดไปค่ะคณิษฐาอมรเมธวรินทร์สำนักข่าวไทยอสมทรายงาน